สวัสดีครับยินดีต้อนรับ channel Greed Bad Blood นะครับก็ช่วงนี้นะครับผมเนี่ยไปดู YouTube มาแล้วก็เห็นว่ามันมีการกินอาหารแมวกันด้วยซึ่งอันนี้เนี่ยผมอ่ะเคยคิดอยากทำมานานนะครับแล้วก็ไม่ได้ทำสักทีแต่ตอนนี้เนี่ยได้เลิกครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมไปเดินท็อปมาแล้วก็ซื้ออาหารแมวมา2อันครับคือรสปลาทูนะครับนี่แล้วก็รสปลาซาบะย่างนะฮะหน้าตาแบบนี้นะครับซึ่งมันก็มีหลายรสมากครับอย่างเช่นรสปลาหมึกย่างเนื้อรสไก่รสปลาแซลมอนนะครับซึ่งแบบมันน่ากินมากๆนะฮะตอนแรกผมนึกว่ามันแห้งๆมันไม่ใช่เลยอ่ะมันแบบมันหยิ่ยๆเหมือนเยลลี่เลยครับอันนี้นะครับก็จะเป็นรสปลาทูนะครับโอ้โหกินปลาทูแบบเหมือนกินปลาทูแบบว่ายังไม่ผ่านการทำอาหารมาครับแบบคาวๆนิดๆฮะเรามาดูเนื้อข้างในนะครับพระเจ้าช่วยมันเป็นแบบนี้ฮะโอ้โหมันเป็นเยลลี่ฮะซึ่งกลิ่นปลาทูมันแรงมากๆมาฮะเดี๋ยวมากินกันพระเจ้าช่วยไม่อยากกินเลยนี่กูทำอะไรของกูวะเนี่ยมันเหมือนเยลลี่ฮะมันเหมือนกินอ้วกเลยฮะโอ้โหมันเหมือนกินอ้วกมากๆครับแล้วก็แบบว่ากลิ่นคาวของปลาทูนี่มันแบบมันแรงมากๆเดี๋ยวรอกี่รอบดูไม่เวิร์กลองรสต่อไปครับกลิ่นปลาทูเนี่ยแบบว่าไม่เวิร์กจริงๆครับกลิ่นปลาทูแบบไม่เวิร์กเลยอ่ะอันต่อไปนะครับมันก็คือเป็นปลาซาบะย่างนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมไม่อยากกินแล้วเพราะว่ารสชาติมันแบบเลวมากๆมาลองกันดูครับอันนี้รสชาติปลาซาบะนะฮะแบบโอเคอ่ะกลิ่นกำลังดีเลยฮะไม่กลิ่นไม่แบบว่ารุนแรงเหมือนปลาทูอันนี้เป็นปลาซาบะย่างนะครับซึ่งเนื้อข้างในเนี่ยมันก็เหมือนกันอีกแล้วเพราะว่าซูมมันก็จะเป็นแบบนี้ครับเป็นเยลลี่นะฮะซึ่งข้างในเนี่ยผมเห็นแล้วมันมีเนื้อปลาซาบะอยู่นะโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้นะผมจะลองกินปลาซาบะย่างนะครับว่ารสชาติมันเป็นยังไงนะฮะมาเป็นเยลลี่นะครับรสชาติไม่เลวครับโอ้อันนี้ดีมากแล้วก็ข้างในเป็นแบบว่ามีเนื้อปลาซาบะนะครับรสชาติเนี่ยครับมันยังดีกว่าปลาทูเนี่ยประมาณ100เท่าครับคือแบบว่าข้างในเนี่ยก็เป็นเนื้อปลาจริงๆนะฮะก็อันนี้เนี่ยผมว่าแมวเนี่ยน่าจะชอบนะครับเพราะว่ารสชาติมันโอเคที่สุดนะฮะผมว่าครั้งนี้เนี่ยผมจะไม่ลองกินอาหารสัตว์อีกแล้วครับตอนแรกเนี่ยจะทำอาหารหมาเนี่ยแต่ก็ไม่เอาแล้วถ้าเพื่อนๆนะครับอยากให้ผมทดลองกินอาหารอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับเพราะว่าก็อาจจะเอาอาหารแปลกๆมาลองกินนะครับแต่คงแบบไม่ใช่อาหารสัตว์แล้วครับเพราะว่าไม่ไหวจริงๆนะครับตอนแรกคิดว่าอาหารมันแบบรสชาติเบาๆนะไม่ใช่เลยครับแย่มากๆโอเคยังไงเดี๋ยวผมก็ขอตัวไปแปรงฟันครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมปากเต็มไปด้วยกลิ่นปลาทูโอเคเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย